ดิฉันเพชรชรีพรมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมแล้วนะคะครับเวลาผ่านไปเร็วจังเลยอ้ายเดือนที่เท่าไหร่ละเดือนพฤษภาคมเดือนที่5เข้าไปละเวลามันเร็วจริงๆนะใช่หรือว่าเพราะเราแก่อ้ายแก่ เดี๋ยวนี้แบบคือเราทุกคนไม่เห็นนะเขาการเวลาผ่านไปเร็วจังเลยคือเขาใช้คำเพาะนะแทนคำว่าแก่แก่นะคะแต่เราก็ตีความหมายได้ที่เราก็จับได้นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวนะเขาบอกว่าสุภาพสตรีจะมีผลมากกว่าใช่ไหมคำว่าแก่เนี่ยเหี่ยวไม่ได้ใช่ไหมแก่เหี่ยวอ่ะห้ามพูดจริงป่ะแม้แต่เสียงกระซิบก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะว่าหูยังดีอยู่จะได้ยินไงจะเคืองเลยใช่ไหมจะเคืองมากไอ้ไม่เคยเลยไอ้ไม่เคยพูดกับแหม่มคำนี้เลยนะแก่แล้วก็เหี่ยวและยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการทำศัลยกรรมนะอ้ายมีเยอะนี่ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เนี่ยนี่มันเป็นจุดอ่อนของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปเสริมเติมแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งยึดติดในเรื่องของเรียกว่าตัณหาเนาะเรื่องของความงามเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเนี่ยมันไม่ยอมอ้ายใช่ไหมมีรอยเหี่ยวนิดนึงมีฝ้ามีกระอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยอมละนะคะแล้วก็พิจารณาไปเพราะจริงๆเนี่ยถามว่าเราก็ต้องเห็นนะว่าเนี่ยสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่ไหมคะแล้วก็ทุกวันนี้ทุกคนทำงานหนักมากแล้วก็จะเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นโรคเขาเรียกว่ากระหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั่งนานนั่งนานที่ปวดไหล่บางทีโอ้สารพัดเลยเป็นกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็พยายามที่อยากจะหายนี่เป็นเรื่องปกติของคนนะแต่ว่าในเรื่องของทางธรรมแล้วเนี่ยแอมได้ไปคุยกับท่านอาจารย์วิสิทธิ์อินทศระเวลามีเวลาก็จะไปคุยเพราะว่าเราจะได้ปรึกษาข้อธรรมบางข้อด้วยนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยกายนี้เนี่ยนะคะเป็นที่ประชุมของโรคคือยังไงก็แล้วแต่นะคะเราเนี่ยมีโรคอยู่ตลอดเวลาเพราะกายนี้เป็นที่ตั้งของโรคใช่ไหมคะทีนี้แต่ว่าในทางธรรมเนี่ยเขาก็จะพลิกตรงนี้ค่ะเป็นโอกาสเป็นปัญญาเราก็เอาโรคนั้นมาพิจารณาเพื่อให้เห็นเพื่อให้เราอุเบกขากับเวทนากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะได้ไม่เร่าร้อนหรือไม่เสียสติไม่เสียกำลังใจใช่ไหมฮะเราให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่เป็นทุกข์เพราะว่ามีโรคเราก็พลิกวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสคือกายของเราเป็นโรคก็ให้หมอเนี่ยรักษาเป็นเรื่องของหมอแต่ใจเนี่ยเป็นเรื่องของเราใช่ไหมฮะงั้นใจเนี่ยเราต้องดูว่าอ๋อนี่ไงมันเกิดความเสื่อมความไม่เที่ยงใจของเราเนี่ยเป็นยังไงใจของเราเนี่ยมันยอมรับได้ไหมเนี่ยค่ะก็ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็จะเป็นทุกข์น้อยลงนะแบบนะเราหนีความจริงไม่พ้นนี่คือความจริงนะโอเคนะขอเข้ามาสู่ในช่วงของพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลกวันนี้นะฮะเป็นคำพูดของท่านศาสตราจารย์ริชเดวิสท่านเป็นนักวิชาการพุทธศาสนารุ่นแรกๆนะครับท่านเป็นชาวอังกฤษท่านมาอยู่ที่ศรีลังกาพอมาอยู่ที่นั่นก็มาสนใจเรื่องของพุทธศาสนามาเรียนภาษาบาลีและเป็นคนที่ไปก่อตั้งสมาคมบาลีปกรณ์หรือที่ชื่อภาษาอังกฤษว่าบาลีเทคโซไซตี้ที่ลอนดอนได้กล่าวถึงพุทธศาสนาบอกว่าเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมาไม่มีบันทึกตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายศตวรรษของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าพุทธศาสนิกชนเมื่อได้ครองความเป็นใหญ่ในช่วงเวลายาวนานเพียงนั้นได้ทำการประหัตประหารศาสนิกชนของลัทธิศาสนาอื่นใดเลยสรุปก็สุภาพบอกว่าเท่าที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนามาเนี่ยพุทธศาสนาไม่เคยเป็นเหตุและปัจจัยใดๆต่อการเข้าไปฆ่าทำลายล้างศาสนาอื่นเลยนะฮะอยากจะแนะนำท่านไปอ่านจารึกของพระเจ้าอโศกนะครับหลักที่7กับหลักที่12พระเจ้าอโศกบอกเลยว่าถ้าเราทำร้ายศาสนาอื่นศาสนิกชนที่นับถือศาสนาอื่นก็เท่ากับเราทำร้ายศาสนาของเราเองท่านพูดชัดเจนเลยนี่คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราพระเจ้าอโศกเอามาถ่ายทอดต่ออีกแล้วก็เป็นลักษณะเด่นของพุทธศาสนามาจนตลอดทุกวันนี้ก็คือ
การทำลายล้างศาสนาอื่นไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาค่ะซึ่งวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง6คนของเรานะคะน้องเหล่านี้ก็มีผลงานแสดงละครทางช่อง3นะคะหลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันมาตลอดเลยนะคะแล้วก็สังกัดค่าย TVC แล้วก็ทางพี่ปิ่นเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของ TVC เป็นผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็แบ่งเวลาให้กับน้องๆเคลียร์คิวทุกสิ่งอย่างเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้ไปบวช15วันด้วยกันซึ่งทุกคนเนี่ยนะคะได้รับในเรื่องของธรรมะจากการไปบวชพระเนี่ยนะแต่ละคนก็เรียกว่าคงได้ไม่เท่ากันแต่ว่าทุกคนได้หมดนะเราไปฟังกันต่อค่ะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์อะไรอย่างไรบ้างในขณะที่บวชนะคะนี่เพียงแค่แบบเริ่มนะก็ได้แล้วได้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าไม่สามารถจะทำได้เพราะใจมันท้อแล้วเราเห็นเลยนะว่าตอนนี้ทุกอย่างขึ้นกับใจจริงๆนะคะว่าถ้าใจเนี่ย เป็นใหญ่เราก็ทำสำเร็จแล้วก็ทุกคนความตั้งใจพอคิดถึงบทสวดข้างหน้าก็ท้อแต่พอคิดถึงความตั้งใจนะพลังมันก็ต้องมาถูกไหมเราต้องจำให้ได้จำไม่ได้แล้วก็ต้องจำให้ได้ทำได้ไม่ใช่ได้แล้วก็เมื่อกี้เกมบอกว่าตื่นตีสี่เนี่ยผมฟังดูสีหน้าทุกคนนะแม่มค่ะผมรุ่นนี้ผมไม่เชื่อว่าจะตื่นตีสี่อันนี้ขอโทษนะฮะถ้าจะดูถูกหน่อยนึงนะคือรุ่นตอนเรารุ่นนี้เราก็ไม่ตื่นนะแม่มจำได้ไหมเราไม่ตื่นคือตีสี่เราจะนอนนะการเรียนที่ดีคือการฝึกที่ดีคือการฝืนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อฝืนปุ๊บเนี่ยพอดูสีหน้าพอคนนี้พูดตีสี่ทุกคนเห็นดูสีหน้าจะบอกเลยฮะคือมันต้องฝืนใช่ไหมครับผมเป็นสิ่งที่ยากมากตื่นเช้าตีสี่แต่ว่าพอไปอยู่ที่วัดแล้วมันก็ตื่นต้องทำให้ได้ใช่ไหมนะฮะแรกๆก็แบบรู้สึกตื่นแล้วว่ามาแล้วลูกพาพี่เลี้ยงมาแล้วมาแล้วมีระฆังมาแล้วแล้วคนก็แบบไปอ่านน้ำก่อนไปส่งครับแล้วตอนนั้นทุกคนจะอะไรเป็นโรคกลัวระฆังครับเพราะเสียงระฆังมีเรื่องขำอยู่ครั้งนึงก็คือพอเราแบบมาเขาเรียกให้มาฉันน้ำปานะมาพักแล้วมีระฆังใบโพแขวนอยู่ข้างหน้าแล้วก็กำลังถอดแบบกลางแล้วก็กำลังทำกิจของสงฆ์เสียงระฆังใบโพมันโดนลมกิ้ง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 แล้วก็มองแล้วก็ไปเฮ้ยคิดว่าผมทีวันจริงๆไม่ใช่ตัวนี้จะมีแบบว่าถ้าเรียกว่าพี่ตกใจสูงมากตอนนั้นผมคงเกรงแต่นั่งใช่ไหมครับใหม่เป็นพระใหม่ใช่ไหมแล้วไปบวชขอโทษทีนะขอถามนิดนึงคือผมเนี่ยบวชผมเนี่ยวันแรกเนี่ยนะวินาทีแรกเมื่อฟองผ้าได้ปุ๊บเนี่ยผมต้องผิดพระวินัยทันทีเลยเราต้องมาบิณฑบาตใส่อะไรดอกไม้อะไรปัจจัยใช่ไหมชาวบ้านเขาจะทำบุญให้สวมรองเท้าลงมาด้วยโอ้ที่จริงห้ามคือถ้าบิณฑบาตเราจะต้องไม่สวมรองเท้าแต่ด้วยความติดแต่นั้นก็มีไหมคือวันแรกพวกเรานี่กลัวอาบัติมากครับเตรียมตัวมากแล้วพระที่เลี้ยงต้องคอยตอบคำถามทุกคนเราจะถามว่าหลวงพี่อันนี้ผิดไหมอันนี้ผิดไหมกลัวแล้วหลวงพี่ทำพี่เลี้ยงแบบปวดหัวมากต้องตอบคนนี้ตอบคนนี้ตอบคนนี้เจ็ดรูปครับคือเราจะกลัวแบบอยากแบบไม่อยากทำผิดหรือไงแบบให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยโอ้ลิ้นแซงจะบอกว่าบวชมา15วันเนี่ยไม่ผิดเลยก็มีบ้างครับมีบ้างในที่สุดที่เราไม่รู้อย่างบางทีแบบฉันน้ำนะครับบางทียืนฉันซึ่งหลวงพี่ต้องมาสกิลต้องนั่งอะไรเงี้ยการห่มจีวรก็ต้องผมไม่ถูกการที่จะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ต้องทำให้เรียบร้อยมือเดี๋ยวเป็นไงเรียบร้อยอยู่ผมก็จะมีตอนไปทำความสะอาดวัดนะครับแล้วก็ล้างห้องน้ำเนี่ยปรากฏว่าพอล้างเสร็จแล้วผมเจอรังมดนะครับผมโดยที่เราไม่รู้เลยครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามดตัวหนึ่งมันโดนน้ำยาที่เราเทไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจผมก็รู้สึกมันบาปนาบัตรโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรครับผมไม่เคยฆ่าสัตว์อยู่แล้วตั้งแต่เด็กผมไม่เคยตบยุงมดก็ไม่ฆ่าอะไรนะครับแต่มดโดนน้ำยาหรอกมันความรุนแรงถึงแม้เราจะปฏิบัติเพื่อให้วัดก็ตามครับค่ะโอ้ยงี้ความรู้สึกของเราจะรู้สึกแบบน้อยๆน้ำมันแย่นะเพราะเราก็ไม่เคยทำมาและนี่เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วยิ่งเราเนี่ยกำลังถือศีลเรากำลังเป็นพระอยู่ด้วยห่มจีวรนะความรู้สึกมันจะมันรุนแรงกว่าที่เราเป็นคฤหัสถ์ถูกไหมใช่ครับจะเรียกหาพระที่เลี้ยงตลอดครับจะปรงอาบัติจะปรงอาบัติขอปรงเลยจนหลวงพี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้ใจเย็นๆอะไรเงี้ยคือว่าเรากลัวมากร้อนมากครับก็เหมือนกันทุกคนจะมีความตั้งใจว่าการบวชใหม่เราตั้งใจที่จะไม่ให้อาบัติเลยแต่ว่าที่จริงเข้าไปแล้วโชคดีที่มีพระพี่เลี้ยงคอยแนะนำว่า
มันอยู่ที่เจตนาด้วยมันอยู่ที่เจตนาเราสมมุติเราไม่ได้เจตนาที่จะทำผิดบางครั้งอะไรที่มันเล็กน้อยไงก็ไม่เป็นไรแต่มีรูปนึงถ้าจะเล่าเป็นขำๆจะมีรูปนึงรุ่นพี่ผมเนี่ยครับใครคะหลวงพี่จอร์ดครับหลวงพี่จอร์ดคือธรรมยุทธ์คือใกล้รุ่งถ้าเป็นคนต่างจังหวัดก็คือมองเห็นลายนิ้วมือตัวเองตอนเช้าก็คือตอนนั้นก็คือช่วงนั้นก็คือต้องมีสบงจีวรสังฆติคุมอยู่ไว้ต้องอยู่ศอกนึงห้ามเกินถ้างั้นจะเป็นอาบัติอ๋อต้องอยู่ใกล้ประมาณนั้นใช่ๆครับช่วงเช้าก่อนจะออกบิณฑบาตอะไรเงี้ยต้องติดตัวตลอดเวลาแต่ว่าพระรุ่นพี่ผมนี่คืออาบัติทุกวันครับเพราะว่าเขาใช้คือจะมีผ้าสำรองเป็นสบงจีวรครับแล้วเอาสังฆติไปวางไว้อีกที่นึงแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นสังฆติแล้วก็ถือสังฆติเนี่ยถือสบงติดตัวตลอดเวลาคือมันจะคล้ายกันมากคล้ายกันมากเป็นข้อผิดของพระใหม่ที่เราไม่รู้หรอกหยุดจนสึกจนจะสึกแล้วครับใช่ครับได้ไงคะว่าเราทำมาทั้งหมดในตอนก็ตอนหลังไปเปลี่ยนผ้าครับแล้วก็เอ๊ะทำไมของผมมันกางไม่ได้รู้สึกแล้วพระมีชั้นเดียวเนาะใช่มีชั้นเดียวครับจริงมันจะไม่เหมือนกันแล้วพอก็กลายเป็นว่าเราผิดตั้งแต่ว่าหลวงพ่อก็บอกอยู่ที่เจตนาตั้งใจไม่เป็นไรไม่ได้ทำแบบนี้แล้วเขาจะตั้งใจมากเพราะว่าเวลาผมเห็นเวลาไปส่งน้ำหรือท้องน้ำเขาพกไปตลอดเลยโอ้โหผมโอ้โหท่านแบบตั้งใจมากเลยพกไป3ผืนจีวร2อันครับป้านะคะมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกของป้านก็น่าจะเป็นเรื่องทำบาตรหล่นอย่างเงี้ยฮะฝาบาตรเขาฝาบาตรนะเขาเกือบจะตอนบิณฑบาตเหรอคะอ๋อไม่ฮะตอนบิณฑบาตก็เกือบอยู่แบบต้องพยายามประคองนะต้องแบบเหมือนบาตรจะปลิ้นออกมาฮะแล้วก็ต้องแบบคึบๆแต่ตอนฉันตอนแบบว่าเราล้างบาตรทำบาตรหล่นออกลงมาอะไรอย่างเงี้ยฮะทำการความเงียบสงบอารมณ์นั้นเลยทุกคนจับจ้องมาที่ผมต้องหาได้มองโอ้อะไรกันนะค่ะแล้วโน่ล่ะคะเป็นการแกล้งรุ่นพี่มากกว่าแกล้งครับอาบัติเหมือนกันครับถ้าแกล้งให้พระตกใจท่านรู้ไหมว่าการทำให้พระตกใจเนี่ยอาบัติก็ไม่ทราบครับก็ได้แกล้งพี่เข้าไปก็โดยคำแนะนำของพี่เก่งครับใช่แล้วที่ผมโดนแกล้งเนี่ยเพราะว่าพี่เก่งเนี่ยเขาต้องการที่จะเปลี่ยนผมเพราะผมเนี่ยผมมีเรื่องเดียวที่ผมกลัวตอนที่บวชคือผมเป็นคนกลัวผีมากผมเป็นคนกลัวแบบจริงจังตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกับพี่เก่งให้มีสติเขารู้กลัวพยายามที่จะให้ผมเนี่ยไปนั่งสมาธิในที่ที่แบบเงียบข้างบนก็คือวัดที่นครสวรรค์จะค่อนข้างที่สงบมากผมก็แบบไม่ไปผมก็จะถามโยมครูว่าจำเป็นไหมต้องไปถึงนั้นโยมครูบอกว่าไม่จำเป็นนี่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อเขาอยากจะให้ไปแบบที่แบบมืดๆอย่างเงี้ยก็เลยพาขึ้นไปคืนแรกไปก็เราก็อยากให้ทุกคนนั่งใกล้ๆเราเงี้ยก็สามารถทำได้ทำสมาธิได้แต่คืนที่โดนแกล้งเนี่ยก็ขึ้นไปพร้อมกัน7รูปแต่พอผมนั่งสมาธิได้เนี่ยผมลืมตาขึ้นมาทุกคนหายหมดเลย ผมก็เลยสติแตก แล้วก็เผลอวิ่ง เผลอวิ่งด้วย ก็เลยอาบัติมู นะก็ตอนนี้ยังกลัวอยู่ไหมก็น้อยลงครับน้อยลงน้อยลงน้อยลงครับเพราะว่าพยายามมีสติมากขึ้นแล้วครูอาจารย์ได้อธิบายเราได้ถามไหมหรือว่าเป็นถามครับถามว่าเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเราเป็นพระนิสัยยังไงหลวงพ่อบอกว่าเราเป็นพระจะกลัวอะไรผีต้องกลัวพระอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าคิดมีสติมากขึ้นแล้วอย่างที่วันที่ไปอยู่ที่วัดเนี่ยก็ไม่มีครับไม่มีเหตุการณ์อะไรคำอธิบายของครูบาอาจารย์ก็พอช่วยได้ใช่ครับแล้วก็เรื่องของการสวดมนต์อะไรเงี้ยก็ช่วยได้ครับมันมีไอ้นะพระเนี่ยมันพระวินัยนะครับกำกับเพราะเราเป็นคนทั่วไปเนี่ยมันไม่โดนกำกับแต่มันมีเรื่องของมารยาทใช่ไหมครับใช่ครับแต่พอพระวินัยเนี่ยมันเป็นทั้งมารยาทเป็นทั้งข้อปฏิบัติเป็นเครื่องช่วยให้เรารักษาธรรมะใช่ไหมพระเนี่ยวิ่งไม่ได้ไหมใช่ครับในพระวินัยกำกับมันมีบาลีบอกอธิบายว่า4อย่างที่วิ่งแล้วไม่งามก็คือพระผู้หญิงช้างและกระสับดีนะที่มืดแล้วคนไม่เห็นนะเยอะเลยครับเน้นเต็มด้านหลังแต่ก็ดีไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปแย่กันบ้อนเลยทีเดียวนะคะถามเรื่องของไม่สวมรองเท้าบ้างเพราะเวลาบิณฑบาตคือเวลาแบบถามหรือพูดคุยอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระบวชใหม่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของเท้าการเดินแล้วมันจะเจ็บใช่ไหมคะแล้วแบบโอ้โหต้องแบบฝึกแบบ
เดินแล้วไหนแบบว่าบางทีอุ้มบาตรด้วยใช่ไหมคะก็มันเป็นการฝึกความอดทนด้วยครับจริงๆแล้ววันแรกที่เดินบาตรจะรู้สึกขนาดเป็นพื้นที่แบบวัดในกรุงเทพนะครับคือยังรู้สึกว่าแบบมันรู้สึกเจ็บฝ่าเท้ามากแล้วเดินค่อนข้างเยือกไกลอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องทนเพราะว่าพอไปถึงนครสวรรค์ยิ่งกว่านี้ครับด้วยร้อนด้วยพื้นแบบขรุขระด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลวงพ่อท่านก็เหมือนกับเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเรายังหนุ่มเลยยังหนุ่มยังแน่นอยู่เงี้ยก็ต้องฝึกอดทนมันก็เลยช่วยได้ใช่ครับแล้วถึงแล้วครับผมเท้าพองเลยร้อนเวลาเดินมันจะเสียดสีเยอะมากแต่ว่าผมก็ระหว่างเดินผมก็จะทำสมาธิไปด้วยก่อนที่ผมจะไปเจอญาติโยมผมก็เดินก็เหมือนเดินจงกรมไปด้วยไงครับก็ท่องไปด้วยอย่างนี้ครับก็เลยทนได้ครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วการเป็นพระเนี่ยเราต้องปลงทุกอย่างเพราะตั้งแต่วันแรกที่ผมมาผมก็คิดในใจว่าเราจะนอนได้ไหมเพราะพื้นก็ต้องเป็นเบาะไม่ได้อะไรไม่ได้นอนที่นุ่มไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ทุกอย่างมันธรรมดาหมดเราก็อยู่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกับแค่เราไม่สวมรองเท้าทำไมเราจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติได้แต่มันเจ็บไงเจ็บนะครับใช่ไหมคะเนี่ยต้องฝึกนะใช่ครับค่ะนี่เรื่องราวของน้องๆทั้ง6นะคะก็เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนในการที่มีความตั้งใจในการบวชเป็นพระนะคะ15วันเนี่ยแบบถือว่าดาราเนี่ยก็มากแล้วมากนะบวชได้15วันแต่ได้ตลอดชีวิตถ้าเขาปฏิบัติต่อเนื่องนะค่อยที่เขานำมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาได้เราเห็นอยู่เลยเนี่ยคือว่าความตั้งใจแล้วก็ได้เห็นความท้อแท้ได้เห็นความรู้สึกต่างๆของตัวเองได้มีการนั่งสมาธินะได้ฝึกความเรียกว่าอุเบกขาการวางเฉยการปล่อยวางเนี่ยกับสิ่งที่มันเจ็บปวดนะฮะแล้วพระใหม่เนี่ยก็มันจะมีเรื่องเล่าใช่ไหมฮะต้องฟังต่อไปว่าทั้ง6ท่านเนี่ยช่วงต่อไปเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าช่วงบวชแล้วจะไปเจอประสบการณ์อะไรบ้างและจะมีผลอย่างไรและได้อะไรจากการบวชน่าสนใจมากก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกคนนะคะว่าถ้าคิดอยากจะบวชหรือว่าหลายคนเป็นแฟนของพวกเขาก็จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยนะคะทำอะไรบ้างกับการที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเก่งเจ็บไหมคะเท้าเป็นไงเจ็บครับไม่เหลือครับเจ็บทุกคนเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าเนี่ยเราเข้ามาบวชแล้วพอได้ห่มผ้าเหลืองปุ๊บเป็นลูกพระเจ้าแล้วนี่คือเป็นกิจของสงฆ์เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำการบิณฑบาตครับตามกฎระเบียบมันมีบอกไว้ว่าก้มหน้ามองบาตรตลอดพิจารณาตลอดต้องมีสติตลอดแล้วเหลือบมองบ้างไหมคะตลอดเลยครับเป็นที่จับตามองเนาะครับก็ต้องทำวินัยเราให้อยู่ในธรรมวินัยทุกอย่างเลยที่จะต้องมีสติตลอดคือจะมีพวกสัตว์เล็กๆพวกมดพวกอะไรพวกนี้เราต้องระวังด้วยครับพวกที่ไปบวชเขาทำถนนพอดีเลยลูกลังมาพอดีพยามามาเด็กแม่บุญดับจักใหญ่ไม่ไปเห็นไอ้ตอนนั้นแม่จะน้ำตาล่วงแม่เห็นตอนไอ้อ้วนทุ่นสมบูรณ์มากรู้สึกร้อนไหมจีวอนร้อนใช่รู้สึกว่ามันแบบมันท้อไปหมดก็มีแวบขึ้นมาว่าคือเหมือนแค่ว่าเราแค่แสดงเป็นพระแสดงให้คนเขารู้ว่าเรามาบวชเราไม่ได้อะไรเงี้ยตรงนั้นก็เลยเป็นจุดขึ้นที่ให้เรารู้สึกว่าเราอดทนมากขึ้น